วิทย์เทพจันทร์นะครับจากมิชชันออนไลน์นะครับซึ่งในสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับช่วงนี้ครับประเทศเราก็พบกับวิกฤตการณ์น้ำท่วมนะครับในพื้นที่ของทั้งปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพนะครับเช่นเดียวกันกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับศูนย์รังสิตก็ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเช่นเดียวกันและในขณะนี้ครับทางธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนั้นก็เรียกได้ว่าน้ำลดลงไปจนเกือบจะแห้งแล้วก็เราตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับท่านศาสตราจารย์ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์นะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็จะมาพูดถึงการแก้ไขปัญหาหลังจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตพ้นจากวิกฤตน้ำท่วมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็หลังจากที่มหาวิทยาลัยเรานะครับก็เรียกได้ว่าน้ำลดลงอย่างที่ว่าแห้งแล้วนะครับมีอาจารย์ก็ออกแผนว่าจะมีบิ๊กคลีนนิ่งเดย์แล้วเนี่ยครับอยากให้อาจารย์อธิบายคร่าวๆว่าบิ๊กคลีนนิ่งเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนบ้างและบรรดาจิตอาสาหรือนักศึกษาจากที่เป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเอ่ยเนี่ยจะมีวิธีการหรือว่าจะสามารถช่วยเหลือธรรมศาสตร์ได้อย่างไรบ้างครับวันบิ๊กคลีนนิ่งเดย์เรากำหนดมาที่ 2-3 ธันวาคมนะครับเป็นวันที่เราอยากระดมศิษย์ปัจจุบันศิษย์เก่าอาจารย์เจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็อาสาสมัครทั้งหลายที่เคยมาร่วมช่วยธรรมศาสตร์ในฟิล์มมัฟฟินเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็ช่วยกันทำความสะอาดให้กับธรรมศาสตร์ความจริงอยากเรียนว่าการทำความสะอาดให้ธรรมศาสตร์เนี่ยธรรมศาสตร์ก็มีคนของธรรมศาสตร์อยู่นะครับเราก็ทำกระดาษไปมากพอสมควรแล้วไปฉีดยาฆ่าเชื้อรานะครับไปโยน EM ball ทำให้น้ำสะอาดเอาคนมากวาดสิ่งหนักๆทั้งหลายต้นไม้ที่พังมาเราก็ทำไปเกือบหมดแล้วแต่ก็เหลืองานบางส่วนที่ธรรมศาสตร์อยากให้มาช่วยกันแล้วก็คิดว่างานวันที่2จะเป็นงานใหญ่นะครับวันที่2นั้นเรานัดเจอกันที่ประตูประขน4นะครับที่ด้านหน้าศูนย์ประชุมด้านหน้าศูนย์นักปิ่นเก่าก็กล่าวว่าจะมีคนมาจำนวนมากเราแบ่งการทำงานเราเป็น4สายด้วยกันมีคนเตรียมการเรียบร้อยนะครับท่านรองกับคนที่ชีวิตก็คอยดูแลคนบางคนจะไปทำเรื่องที่สายถนนประภาสรวยชัยไปกวาดไปถูไปอะไรต่างๆแล้วแต่บางคนมาทำถนนโขยุ่งถากอดไปเจอกันระยะเวลาการทำก็9โมงเช้าถึง3โมงเย็นโดยประมาณมีพักเที่ยงเรากล่าวว่าก็มีคนละหมื่นคนธรรมดาก็เตรียมข้าวปลาไว้เลี้ยงพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมาร่วมกันส่วนวันที่3เนี่ยขอนัดเจอกันที่หน้าอนุสาวรีย์อาจารย์ป่วยที่เรียกตึก S4 ซึ่งคนธรรมดารู้จักดีก็เป็นตึกศูนย์เรียนรวมกิจกรรมก็คล้ายกันครับแต่ว่าวันที่3ก็จะรวมคนกันหน่อยทำรอบๆตึก S4 นะครับซึ่งเป็นตึกที่นักศึกษาคนรู้จักนะครับแล้วก็จะมีระดับน้ำสูงเหนือหัวผมบ้างต่ำกว่าหัวผมบ้างก็จะไปช่วยกันทำความสะอาดนะครับนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ธรรมศาสตร์อยากจะช่วยก็วันนั้นเป็น2วันเนี่ยวันแรกนักศึกษาปกติจะมาเยอะหน่อยวันที่2อาจจะเป็นศิษย์เก่าซึ่งยึดการก็เป็นวันเสาร์ก็มาร่วมกันผมก็ขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านนะครับว่าท่านไหนที่ว่างก็ขอเรียนเชิญถ้าเป็นศิษย์เก่าที่ไม่เคยเห็นธรรมศาสตร์น้ำท่วมเลยมาได้ครับก็จะมีนักศึกษาโชว์พวกเราด้วยถ้าเป็นศิษย์เก่าทั้งหลายซึ่งอยากเห็นธรรมศาสตร์พัฒนาไปถึงไหนอยากเห็นธรรมศาสตร์มีปัญหาอะไรบ้างเมื่อประสบการณ์ปัญหาน้ำท่วมท่านจะได้เห็นครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นร่องรอยของความยากลำบากธรรมศาสตร์ความสูญเสียที่ผมได้เรียนไปว่าสูญเสียไปทั้งหมดประมาณ 2,800 ล้านบาทโดยประมาณซึ่งอาจจะต้องเรียกร้องต่อไปนะครับเพื่อทำการฟื้นฟูธรรมศาสตร์ให้มากที่สุดก็เพื่อมาได้ครับอาจารย์ครับถ้าผู้หนึ่งสาขาที่อย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์แล้วก็ถูกชาวบ้านในพื้นที่ปทุมธานีเอ่ยนครปฐมเอ่ยก็กลัวว่าเนี่ยพื้นที่กรุงเทพแห้งแต่ว่าบริเวณของเขาเนี่ยยังท่วมอยู่เลยถ้ามองในมุมกับการของธรรมศาสตร์ก็เช่นเดียวกันที่ว่าในด้านของชุมชนเชียงรากชุมชนหลังสะพานสูงก็ยังท่วมอยู่เนี่ยและเราจัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์อาจารย์ว่าสิ่งนี้จะเกิดผลสะท้อนกับต่อชุมชนรอบข้างธรรมศาสตร์สูงรังสิตไหมครับวันนี้นะครับรอบธรรมศาสตร์น้ำแทบจะไม่ท่วมแล้วนะครับที่ท่วมอยู่เนี่ยมีตรงหลังสะพานสูงด้านที่ตะวันตกของธรรมศาสตร์นั่นเองแต่ว่าด้านโผนโยธินด้านบางขันด้านเชียงรากน้ำแห้งหมดละนะครับคนที่หลังสะพานสูงที่เป็นหอพักเอกชนแล้วก็เป็นคนที่ใกล้ชิดกับธรรมศาสตร์คนกลุ่มนั้นก็เป็นธรรมศาสตร์ดีครับแล้วผมเชื่อว่าคนกลุ่มนี้จะมาช่วยธรรมศาสตร์เยอะเรายิ่งธรรมศาสตร์มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนทั้งหลายรอบธรรมศาสตร์เรามีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ที่เป็นที่พึ่งของชาวบ้านเรามีโรงยิมนาเซียมมีสระว่ายน้ำนะครับที่ลูกหลานชาวบ้านแถวนั้นมาเล่นกีฬามาเล่นกีฬาแต่ราคาถูกไม่แพงเรามีมหาลัยทั้งมหาลัยมีคณะที่ทันสมัยทุกคณะซึ่งลูกหลานของชาวบ้านปทุมธานีสามารถมาเรียนได้มีโควต้าให้โดยเฉพาะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราท้อนเห็นว่าธรรมศาสตร์ไม่ได้ห่างจากชาวบ้านเป็นมหาลัยของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่ปทุมธานีการที่ธรรมศาสตร์ทำบิ๊กคลีนนิ่งเดย์เนี่ยไม่ได้กระทบชาวบ้านหรอกครับส่วนหนึ่งเราก็จะไปช่วยชาวบ้านรอบข้างเคียงด้วยเมื่อสัก2วันผมก็ให้รถแบ็คโฮมธรรมศาสตร์ไปเอาขยะนะครับ
ปเอาต้นไม้ไปเอาอะไรที่กองอยู่เต็มในคลองซึ่งน้ำจะไหลผ่านนะครับต้นผักตบชวาทั้งหลายออกไปชาวบ้านก็ยินดีกันยิ่งที่ธรรมดามาช่วยกันแล้วก็น้ำก็ลดลงจากการที่ธรรมดาช่วยมันวิกฤตเดย์เนี่ยผมเชื่อว่าคนกลุ่มหนึ่งที่จะมาช่วยธรรมดามากคือคนปฐุมธานีไม่ใช่คนที่อยู่นะครับฉะนั้นสถานการณ์ของธรรมดาอาจจะไม่เหมือนที่นะครับแล้วก็วันที่สองสามเนี่ยผมคิดว่าเป็นเวลาที่ดีที่น้ำโดยส่วนใหญ่ของประเทศร้อนหมดนะครับแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นน่าจะอยากให้ลูกหลานเขาได้มาเรียนธรรมดาเพราะถ้าเราไม่ทำ big cleaning day เนี่ยนะครับสิ่งที่ตามมาคือธรรมดาจะไม่พร้อมที่จะเปิดเรียนได้ถ้าลูกหลานของเขาก็เรียนไม่ได้ดังนั้นผมเชื่อว่าไม่น่ามีปัญหานะครับตลอดช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาธรรมดาก็มีความใกล้ชิดกับชาวบ้านนะครับผมก็ไม่มีปัญหาหลังสะพานสูงเนี่ยธรรมดามีเครื่องสูบน้ำใหญ่สามเครื่องอยู่เราไม่ได้สูบไปลงชาวบ้านเลยเราก็รับน้ำเหมือนชาวบ้านน้ำท่วมมิดหัวธรรมศาสตร์เหมือนกันเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้คงไม่เกิดขึ้นหรอกครับไม่น่าจะมีเสียงขอมาผมคิดว่าไม่มีเลยผมคิดว่าไม่มีเลยทีนี้ทางธรรมศาสตร์ก็คิดว่าโดนน้ำท่วมเช่นกับนักศึกษาของเราเองก็โดนน้ำท่วมเช่นกันทีนี้ทางธรรมศาสตร์ทางคณะกรรมการเนี่ยได้เตรียมแผนในการฟื้นฟูและเยียวยาสภาพจิตใจของนักศึกษาและในด้านอื่นๆได้อย่างไรบ้างครับสภาพจิตใจเนี่ยผมไม่ได้เตรียมไว้มากเพราะผมเชื่อว่าคนธรรมศาสตร์ก็โตมาพอสมควรนักศึกษาธรรมศาสตร์จบปริญญาตรีนะครับก็น่าจะเผชิญจริงหลายๆอย่างมาแล้วแต่เราก็ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอะไรมากนะครับเพราะว่าถ้ามีนักศึกษามีปัญหาเราก็ได้กำชับให้อาจารย์ให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลนักศึกษาด้วยแล้วก็เรามีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ที่มีหมอที่พร้อมจะเยียวยาในทางจิตใจและภาพนักศึกษาทั้งหมดแต่ในทางกายภาพทั้งหลายเนี่ยความผิดเสียที่นักศึกษาได้รับจากการที่พ่อแม่พี่น้องน้ำท่วมจากการที่นักศึกษาอยู่ในพักน้ำท่วมสิ่งของนักศึกษาถูกน้ำพัดพาไปเลคเชอร์ทั้งหลายหนังสือทั้งหลายเนี่ยเราก็เตรียมการไว้ก่อนด้วยสิ่งที่เราทำตอนนี้ก็คือว่าให้อาจารย์ปริญญาเทวานุรุทธิคุณซึ่งเป็นรองที่การบดีฝ่ายการศึกษาเราจะดูมาตรการที่จะเยียวยาผู้เรียนนักศึกษาเราก็ทำไปสองสามมาตรการครับมาตรการแรกก็คือมาตรการเรื่องการช่วยเป็นเงินนะครับเราอาจจะให้เงินนักศึกษาประมาณสัก 2,200 บาทซึ่งแม้จำนวนแค่นี้ธรรมดาจะใช้เป็น10ล้านหรือหลาย10ล้านเพื่อช่วยนักศึกษานะครับส่วนที่2ก็คือว่าส่วนเรื่องหอพักเราก็จะยกเว้นค่าหอพักให้ประมาณ 2-3 เดือนส่วนที่3ก็คือเรื่องของการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาลดค่าธรรมเนียมการศึกษาอันนี้ก็พูดกันไปละนะครับแต่ผมอยากเรียนว่านักศึกษาธรรมศาสตร์ไม่ใช่นักศึกษาที่ยากจนนะครับคนที่ได้รับความเสียหายกับคนที่เดือดร้อนอาจจะเป็นคนละคนกันนะครับคนที่ได้รับความเสียหายอาจจะไม่เดือดร้อนก็ได้พ่อแม่มีเงินเป็นล้านพ่อแม่มีเงินหลายแสนแต่ที่รับผิดชอบกับประชาชนโดยรวมกับคนธรรมดาด้วยกันอีกด้วยถ้านักศึกษาท่านใดที่ได้รับความเสียหายจะไม่เดือดร้อนมอเตอร์ไซค์ผมพังไปซ่อมไม่ได้เลยหรือซ่อมได้ก็แล้วแต่ผมก็เอาที่ซ่อมขับไปก่อนซ่อมไม่ได้เลยเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าพ่อแม่พอมีกระตังหน่อยซื้อทดแทนไปก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาเรียกเงินกันอะไรนะฮะเราคิดว่าที่เป็นความรับผิดชอบส่วนหนึ่งของคนเป็นนักศึกษาไม่ได้หมายว่าเรียกร้องไม่ได้นะครับเรียกร้องก็ได้แต่หมายอะไรก็จะจัดสรรเงินต่างๆให้แต่ว่าเรียกร้องธรรมศาสตร์แล้วคนที่ได้รับความเสียหายจริงๆเดือดร้อนจริงๆอาจจะได้เงินน้อยลงก็นั่นเองในสถานกระแสตอนนี้ในเฟซบุ๊กที่เขาที่ผมดูล่าสุดตอนนี้ก็กดไลค์กว่า 4,000 กว่าคนซึ่งนี่เป็นนักศึกษาส่วนใหญ่คือเรื่องของที่อาจารย์ได้ตั้งสเตตัสว่าอาจจะส่งสัญญาถึงคณาจารย์ให้เข้าใจนักศึกษาในเรื่องของการที่จะสอบในภาคเรียนที่1ในช่วงเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ครับอาจารย์มีแนวคิดนี้มาจากไหนแล้วว่าคิดว่าจะเป็นไปได้ไหมในทางปฏิบัติหรือไม่ครับผมเรียนนี้ว่าเราจะเปิดเรียนวันที่9มกราคมครับเป็นภาค2ของภาค4แต่ว่าการสอบของภาค1และภาค4ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับยังมี300วิชาที่ยังไม่ได้สอบนักศึกษาก็เป็นหมื่นคนที่จะต้องสอบเราก็จะเรียนไปสอบไปประมาณ20วันตั้งแต่วันที่9แล้วไปเรื่อยนะครับถามว่าในการสอบเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างระบบปกติของธรรมศาสตร์ก็เป็นระบบที่เข้มงวดในด้านวิชาการครับเรารักษามาตรฐานให้ธรรมศาสตร์เป็นมาชั้นนำของประเทศวิชาการเราต้องไม่ตกต่ำต้องไม่ถูกตกแต่ว่าผมใน Facebook เพื่อจะบอกผ่านไปยังหลายคนเกี่ยวข้องว่าอยากให้เข้าใจนักศึกษาด้วยว่านักศึกษาที่มาสอบวันที่9มกราคม10 11 12ก็แล้วแต่นักศึกษามีปัญหาสมรรถนะในการสอบนักศึกษาจะลดลงแน่นอนเพราะว่านักศึกษานั้นหนึ่งไม่มีสติ 100% หรอกแบบที่ปกติมีอยู่ประสบปัญหาน้ำท่วมญาติพี่น้องตัวเขาเองหนีน้ำไป
หนังสือเขาจมน้ำอยู่ครับรวมถึงเรื่องอื่นด้วยเนี่ยนะครับระยะเวลาที่มันยืดไปยาว2เดือนไม่ได้ดูหนังสือเลยนะครับนี่เป็นต้นมันจะทำให้การสอบของนักศึกษาเนี่ยคุณภาพไม่เท่าเดิมหรอกนะครับงั้นก็อยากฝากไปยังคณาจารย์ทั้งหลายของนักศึกษาอยากให้เข้าใจนักศึกษาเด็กนี้ด้วยวิชาการก็ไม่ต่ำเลยนะครับเนี่ยนะครับเพราะว่าการเข้าใจนักศึกษาครับเข้าใจสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่านักศึกษาเรานั้นก็เป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพที่ดีและเขาประสบปัญหานะครับในช่วงน้ำท่วมตอนนี้เขาไม่ใช่คนที่เก่งเขาไม่ใช่คนที่ดีเขาไม่ใช่คนไม่อ่านหนังสือก็อาจจะต้องหนีน้ำอยู่เซ็กเชอร์ก็อยู่ในน้ำอยู่ถูกไหมฮะเขาไม่ใช่คนไม่เก่งเขาไม่ใช่คนไม่ดีที่บอกอย่างก็อยากฝากไปอย่างรับผิดชอบออนไลน์ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีความเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยถ้าความเข้าใจเกิดขึ้นก็จริงอาจารย์ทำสายคงเข้าใจแล้วครับอาจารย์ทำสายมี 2,000 คนเชื่อว่าหนีน้ำไป 1,900 คนนะครับว่ามีไม่หนีน้ำเหมือนผมสัก100คนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็คงจะเข้าใจนักศึกษาแล้วก็ออกข้อสอบตรวจข้อสอบอย่างมีมาตรฐานนะครับด้วยความเข้าใจนักศึกษาอย่างดีที่สุดแม้ว่าตอนนี้ครับน้ำท่วมของธรรมศาสตร์เนี่ยก็ลดลงแล้วแต่ว่าได้รับได้คุยหลังจากได้คุยกับท่านอธิการบดีนะครับก็จะสังเกตว่าน้ำใจก็ไม่ได้เลือนหายไปตามสายน้ำที่ไหลลงทะเลนะครับก็ยังไงซะในวันที่จะเกิดบิ๊กนิ่งเดย์ก็ขอเรียนเชิญนักศึกษาแล้วก็ศิษย์เก่าท่านมาช่วยกันแล้วก็ชุมชนรอบข้างก็นี่คือสิ่งที่ยืนยันนะครับว่าการทำบิ๊กนิ่งเดย์ครั้งนี้จะไม่กระทบต่อชุมชนรอบข้างนะครับก็ในการขอบคุณท่านศาสตราจารย์ยินดีครับเป็นทุนครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะ